เฮ้ยพี่นนท์มาดูผมเล่นโรลิออนมาเล่นอะไรโรลิออนเลยเหรอเดี๋ยวโชว์ให้ดูของจริงเขาเล่นกันยังไงเฮ้ยเลยดูผมเล่นของจริงเออที่ไปโชว์ได้แข่งมาปะเนี่ยเออเมื่อวานเลยเฮ้ยเมื่อวานยก2ยก3มาละต้นเกมเดี๋ยวเอาสกิล2ก่อนเลยทำไมเอาสกิล2ก่อนนะมันเคลียร์เร็วกว่าเคลียร์เร็วกว่า1อ่ะเออเร็วกว่าโดดมาเจอมวยเจอมาเก่งกล้ากลางว่ะนี่น่ากลัวเลยนะพวกกลางเขามวยมาเก่งกล้าเนี่ยเราก็ตะเกียบสองโอ้มันได้เคี้ยวไอ้กว่าหนึ่งใช่ใช่ปกติอัพหนึ่งตลอดเฮ้ยโหดไปโหดไปมันมาเยอะไม่ไหวว่ะมาเก่งกล้าโหดเกินนะเราตัวเราต้องเลือกสองนะถ้าเลือกหนึ่งทำอะไรไม่ได้สองแล้วเฮ้ยนั่นมันเดินลงมาล่างเราไปเลยสามแล้วบิงจี้จี้จุดมาเปิดไฟได้นะเพื่อนเข้าหน่อยเปิดเข้าหน่อยเร็วเฮ้ยเนี่ยเจอหน้าก็สกิลสองเลยแล้วก็ปาหนึ่งตามเปิดพี่อะคนแรงอ่าเจ็บแล้วอุ้ยเพื่อนเราโหดเกินแข็งแรงอ่ะมวยเข้าเก็บกลางยากนะเด็ดแล้วเมื่อกี้ไหนอ่ะไหนเนี่ยมาก็กดสกิลสองก็วางช็อตไว้ช็อตจามจี้นะเขาทำเรียบร้อยโอเคตอนนี้ป่าเขาจบบนนั่นแน่ทำไรอ่ะมาได้เลยอ่ะมาดิโดดเข้าไปเฮียลาสช็อตแรงพอละเดี๋ยวเราเจอเซนเทียแล้วเดี๋ยวจะเลือกอย่างที่แรกนี่เหมือนล่างอาจจะโดนนะอย่าเบไปอ้าวทำไมอ้อยไม่เสียอ๋อยังไม่ได้ฟาร์มฆ่าได้เลยป่ะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้เฮ้ยทำไรอ่ะอันนี้เอาตายนะเอาตายนะอ่าตายแล้วต้นเกมนี่คือใส่ได้หมดเฮ้ยแต่ตัวนี้เราไม่ไหวนะต้องถ่ายกันมาเก่งกล้ามันแรงเลยแรงแรงแรงจัดแรงกับเราเยอะช็อตช็อตเวลาช็อตเราดูดเลือดด้วยนะเนี่ยโอเคสี่แล้ววะอ่ามากังก้าทำไรอ่ะร้อยยกเรียบร้อยบึ้มตายมาตีมังกรไหมเพื่อนเอาเฮ้ยตีมังกรเปล่าเพื่อนไม่ตีอุ้ยเพื่อนไม่รู้ใจเลยอ่ะอุ้ยเราพี่ก่อนนะเดี๋ยวตายหันตาตะจูนี่เพื่อนวงเออมีเพนเนี่ยวะเนี่ยทีมเราเราต้องรีก่อนนะครับเลือดเต็มเลือดน้อยอันนี้ออกอะไรต่อเนี่ยเห็นต่อไปเดี๋ยวออกตัดเลือดแล้วก็ออกอากุนี่ต่อเนี่ยมันจะแรงแรงช็อตแรงแรงเวลาออกบ้านก็เป็นหนึ่งพุ่งไปว่าเสียแข่งแล้วอ่ะเสียก็ติดดูๆๆยกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยกลับมาบึ้มเฮ้ยเอาเฮ้ยบอลเราไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันกดฆ่าตัวตายว่ะพี่น้องตายตายอะไรครับเนี่ยถือว่าเขาเป็นงานนะเพิ่มคิวให้เราไม่ทำค่าไปเกี่ยวสลิงโหนไปนะเขาแบบถอดจะแข่งอ่ะยก3อ่ะยก2เฮ้ยอันนั้นต้องอยู่รวมกันหน่อยก็ตะเกียบสองไปไล่ตามเลยเฮ้ยโยนไปเอาตายนะเอาตายนะเฮ้ยมวยเขาห้าวจังอ่ะพี่นนท์ดูช็อตนี้นะดูแล้วเราลอยไกลวางบอลตรงนี้ก็เด็บวางบอลเนาะอันติปุ๊บเลื่อนไปบึ้มไม่โดนใครเลยโอ้โหสุดจัดได้ปอมได้ปอมเฮ้ยอันติปอมผมป้องก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหอย่างพลาดเทวารีเซ็ตไหมรีเซ็ตไหมจะฉีดกลางก่อนครับเอาโยนเอามากันหนอโยนไปก็ยังเจ็บโคตรไกลไกลสัตว์อันติเราจะมาเดี๋ยวไปแกงล่างกันเอาเฮ้ยเซนิเทียโอ้โหคาเฟ่เราหมดไปขอโชว์บ้างเพื่อนมันพุ่งไปแล้วเฮ้ยเตะกดสกิลสองใส่คลิปแล้วก็ปาเฮ้ย
ฮะเนี่ยออกทางนู้นใช่ไหมอุ้ยล้ำสวนเฮ้ยเยอะเอ้ยยังไงเออมันเยอะว่ะโหมันเอาเยอะเกินมวยเราไม่ได้ตัดเรื่องหาแป๊บนึงให้เวลาอ้อยหน่อยมีฮีโร่นึกแบบมวยกลางมันกล้าลมมาแล้วอ้อยหดสลิงมาแล้วหืมตายไปหนึ่งเออละมุนมาล่าเลยเพื่อนน่าจะรับกลางไม่ได้เฮ้ยนี่ไปหดไปโอ้โหมวยหดกว่าเคลียร์กลางหนึ่งเราก็ใช้สกิลสองเคลียร์เลยนะใช่ใช่ใช่หนึ่งตายไปทีตีเองกับจะพยายามลาทีแต่อันนี้แบบเน้น2ใช่ป่ะเลยอ่ะใช่ๆรับสกิล2นะทำไมต้องเน้น2อ่ะเพราะว่ามันจะได้ดูดเลือดแรงๆอ๋อมันแรงกว่า1เหรอ1มันไม่ค่อยประโยชน์เท่าไหร่มันเอาไว้แค่โยนเฉยเดี๋ยวเราต้องกลับไปเคลียร์การก่อนนะครับเราจูฮันเน่โดนสกิลสองไปแล้วก็โดนหนึ่งหืมไม่โดนมันรู้ว่ามันเชิงดีมันรู้สเต็ปแล้วมันรู้แล้วว่าทำไม่ได้แล้วนี่ตายเลยปะเนี่ยโอ้โหโหดเกินเฮ้ยอุ้ยเลือดกดพลาดเมื่อกี้ตายดีแรงจัดอ่ะนี่หน่องอ่ะคือของมันคือของมันป้อมแตกแล้วนะหนึ่งป้อมนะเฮ้ยอ้อยตีมังกรแล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยนะจะได้ทำดาเมจช่วยกันตีแล้วหนึ่งเลยแล้วมันคอมโบไงฮะคอมโบคอมโบก็เดี๋ยวทำให้ดูครับนี่จะลดคิวได้เลยปะได้แต่ว่าต้องทำให้เจ็บก่อนวะนี่ดูนะเราวางหนึ่งไม่มีไฟนี่ตอนนี้ทำไม่ได้นะมูนยังไม่มีความเฮ้ยอ้อยเราโหดไปจริงๆอ่ะเดี๋ยววางไปอย่างนี้แล้วก็อุ้ยเฟลมาอีกแล้วสวนสวนเคลียร์กลางก่อนอันนี้อันตีเราคูดาวไว้เรามีบูนใจเย็นๆนี่ต้องเฮ้ยเพื่อนไม่เข้าเหรอไม่ได้มีทอยว่ะเฮ้ยน่ากลัวจังมันจะมาลามมาแล้วดูปาร์ตี้เดี๋ยวน่ากลัวดูเพื่อนเรามาละรอคาเฟ่ก่อนน้องเคลียร์มาสองเหมือนเดิมแค่สองเคลียร์ใช่ไหมน่าเรียกเราเด้งเยอะด้วยเคลียร์ร้อยเดี๋ยวจะมีคนมากันป้อมนะรอยกเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยห้าวเกินเฮ้ยบึ้มโดนไปบึ้มตายไหมตายอย่างแรงขนาดมีทอยอ่ะใช่ใช่เราได้มีไลน์เดี๋ยวหนึ่งเคลียร์มาเดิมเพื่อนรีต้องถ่ายกันไปไหนจะต้องสั่งยึบอุ้ยเอาละนะโดดตีนะอันตีละห้าวิรอทำอย่างนี้ได้นะเว้ยลากเกมมาเดี๋ยวสกีปุ๊บเลื่อนบอลไปอ๋อมาแล้วเก็บสแต็กสกิลสองสกีไปนะใช่นี่ทีเด็ดตรงนี้แหละวางบอลไว้ตรงนี้อันติเลื่อนบอลเข้าไปเฮียปุ๊บยกในการโซนนะเพื่อนอันนี้อันที่เผื่อนะอย่างความเห็นโดนเข้าไปอุ้ยเฮ้ยสองคิวตัดโชว์อ่ะนี่เขาไม่รู้ว่าทีเผื่อดีอย่างแรงเขาเรียกว่าลอยไก่ลอยไก่ข้างล่างเป็นไงบ้างเพื่อนจะทุบฟอลเลยไม่ได้อันตีก้าวิเราก็เต้นได้ทีนะผู้ดาวไวมากเลยนะใช่ประมาณ20วิกี่วิบ้างด้วย32นะเวลาเราแบบกดชาร์จมันก็คูลดาวน์ไปด้วยนะมันก็เลยดูเหมือนเร็วขอบูนให้ขอถามนี้นะอันนี้เราอีกบูนให้
พราะว่าค่อยไม่ใครมานะแรงจัดจัดมันได้บูแล้วอันนี้อันติเราก็จะเร็วมากนะ24วิเองเราจะทำว่าได้คอมโบได้ต่อใช่มันเดี๋ยวเราก็ต้องตัดบูเพื่อนทุกเกมใช่เฮ้ยเราเล่นเฉพาะเพื่อนที่ไม่ใช่มานะดูนี่คอมโบนี้วางหนึ่งไว้ข้างหน้าต้องไปไม่ได้ต้องมีคลิปหน่อยอันนี้คลิปจะหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยข้าวคือยิงสดนี่เนี่ยเรามีคลิปใช่ไหมเอาไว้ขึ้นบ้านใช่ไหมใช่เจ็บแล้วเดี๋ยวไม่ได้ละคนแรงต้องกลับไปรีตายโอ้โหแรงเกินครับเป็นเขาเตะเดิมครับวางบอลไม่โดนตอนที่เราวางบอลข้างหลังเพื่อแบบหลอกใช่ไหมใช่มันจะได้ไม่เห็นเวลาเราแบบเปล่งพลังไม่เฮ้ยห้าวเกินน้องปึ้มเฮ้ยมันจะล้ำเราอ่ะเอาไงเพื่อนจะจบเปล่าหรือว่าจะเอาของเพื่อนเล่นนะมาเล่นอุ้ยดูเพื่อนเราก็ยิงแรงนะเนี่ยปึ้มเฮ้ยท่านี้ฟิกเกอร์งงดิทำได้ไงเรื่องไกลไม่บอกนะกาทำได้ไงไหวให้งงรอเล่นก็คือเราต้องแบบมีฟิกเกอร์ก่อนนะถึงทำได้แบบว่าวางบอลเฟรนซี่แล้วก็ปรับแล้วก็ฟิกเกอร์อีกทีนึงเลยลดระยะหน่อยรับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาพักกันคนประมาณ98เซนไม่รู้นะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ้าวแรงเกินห้าจริงนี่เดี๋ยวให้ติดต้องมาการบนนะระวังบอลกดนั่นติปึ๊บแล้วก็เลื่อนอุ้ยเอาแล้วเพลนไปไล่ทำไมคอมโบผิดพลาดแล้วสองบาแหลกแล้วในดูของในรอของเลยนี่ขอให้เป็นเซตที่นี้ชิ้นต่อไปเดี๋ยวเราออกเป็นได้นี่นะเป็นสตาร์ไอ้เนี่ยจะเล่นชิ้นใหญ่ใช่เอาไว้แบบสกิลใส่พวกที่มีทอยนะมันจะได้แรงนี่นะดูดิช็อตดิตายแล้วน่ะเอาไปไหนอ่ะโอ้สกิลหมดแล้วอะไรเพนสับตามได้เอ้ยเอาลึกเหรอเอาเกี่ยวสลิงไปแล้วนะวางบอลหลอกล่อศัตรูเฮ้ยยกตายก่อนนะไม่ได้ทันได้ยกเลยเพื่อนเราแรงเกินโอเคเป็นเพื่อนจะวนกี่ล้างเข้าตอนนี้เราโซโล่คิวได้ยังได้แล้วแต่ว่าต้องมีฟิกเกอร์ช็อตโอ้แรงอุ้ยกระดุ้งเน้นตาบอลดูสเต็ปนี้วางบอลหรอกก็เหมือนเดิมไม่ได้ป้อมไม่แตกอันนี้ต้องทำกับบาร์แหละนะเหมือนเพื่อนจะถอยเปล่าถอยไม่ถอยยังไงทำไม่เข้าเฮ้ยไม่มีคนทำรอเดี๋ยวทำคอมโบเดิมอยู่รอฟิกเกอร์หน่อยวางบอลไปข้างหน้าตรงนี้เด้อกดอันติสกิล2เข้าไปแล้วก็ฟิกมึงยก2แล้วก็เบ่งพลังสกิล1แล้วก็เพื่อนแรงจัดแต่ว่าแรกก็จบเกมได้นะคอมโบนี้ยังไงเพื่อนตีบ้านไม่มีคีสนี่แต่ดีนะอ้อยตีป้อมแรงยก2เมื่อกี้จบเกมเลยก่อนละสุดทันเมื่อกี้สุดก็จบแบบง่ายได้ตัวมันขี้โกงเอาย่างเนี่ยซ้อมอย่างนี้ไม่ใช่ไปจุดธูปแล้วแปดดอกเอาเฮ้ยไปไหนไปเก็บธูปก่อน